Welcome to my crew จินวารุ here สวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับก่อนหลังจากที่ผมไม่ได้อัพคลิปมาเป็นระยะเวลาหนึ่งประมาณสัปดาห์หนึ่งได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ติดงานแล้วก็เรื่องของปัญหาส่วนตัวด้วยนะครับผมแต่ว่ายังไงก็จะพยายามอัพคลิปขึ้นมาบ่อยๆนะครับวันนี้นะครับผมนำคอนเทนต์คุณภาพมาให้ทุกท่านอีกแล้วฮะเนื่องจากว่าในเกม LOL เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งฮะที่อยู่ในชุมชน LOL มาอย่างช้านานนะครับนั่นก็คือคำว่ามะเร็งครับซึ่งคำว่ามะเร็งนะฮะมันมีหลายคำนิยามฮะแต่ที่ผมเข้าใจคือการที่คนเราเนี่ยเล่นตัวละครที่มันเท่มันดูน่าจะโหดมากๆเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถเล่นออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็แจกไม่มีประโยชน์ต่อทีมหรือว่าสักแต่อยากจะเล่นก็เล่นเลือกออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นตัวละครที่ผู้เล่นหน้าใหม่นิยมหรือเป็นตัวละครที่เล่นยากแต่ถ้าเกิดว่าสามารถเอาเพย์เท่ๆได้มันก็จะเท่ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเองอะลืมคำนึงว่าเฮ้ยฝีมือเรายังไม่สามารถทำแบบนี้ได้และมันกรณีแย่สุดคือการที่เรานำตัวละครจำพวกนี้ไปลงในแรงฮะดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยจัดอันดับท็อปไฟตัวละครสุดมะเร็งในเกม LOL Wild Rift ดังนั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแชมเปี้ยน5ตัวที่เตรียมตัวจะเป็นมะเร็งใน LOL Mobile ในอนาคตเนี่ยจะมีตัวไหนบ้างเริ่มมาที่อันดับ5เลยครับก็ผมในอันดับที่5นะครับก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าเวนครับเวนเนี่ยเป็นตัวละครสาย ADC อยู่ที่เลนล่างนะฮะโดยตัวละครของเวนเนี่ยเป็นตัวละครที่คนนิยมเล่นกันเพราะว่าความเท่ของการดีไซน์ตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไม้ตัวละครที่เป็นผู้หญิงสุดเฟี้ยวรวมถึงมีฉากการเล่นเอาเพย์โหดๆของโปรเพลเยอร์หลายๆท่านนะฮะเลยทำให้ตัวละครของเวนเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่โปรเพลเยอร์แต่แน่นอนฮะขึ้นชื่อว่าเป็นมะเร็งเนี่ยแสดงว่าตัวละครนี้เนี่ยต้องเล่นยากมากๆเพราะว่าเป็นตัวละครที่ใช้สกิลเพย์ในการเล่นสูงมากๆเลยฮะถ้าเกิดว่าในต้นเกมเนี่ยไม่สามารถรักษาตัวเองให้เกิดไปจนถึงปลายเกมได้เนี่ยจะทำให้สามารถแพ้เลนได้ง่ายมากๆซึ่งผู้เล่นส่วนมากนะครับก็จะไม่สนใจในการดูแลตัวเองในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะครับผมเน้นว่าเอาเท่เป็นหลักดังนั้นจะทำให้ตัวละครเวนเนี่ยไม่สามารถเก่งขึ้นตามสเกลในควรที่จะเป็นนะครับทำให้เวนคล่องอันดับ5ไปนะครับมาถึงอันดับ4นะครับผมต้องยกให้เทพปรมาจารย์แห่งป่ามาสเตอร์ยีเดอะวูจูเบรสแมนนะครับผมความสามารถของมาสเตอร์ยีนี่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่สามารถเข้าโจมตีศัตรูได้รวดเร็วมากๆนะครับเพราะว่ามีสกิลอัลฟาสไตรท์นี่ที่สามารถทำให้พุ่งไปหาศัตรูได้อย่างรวดเร็วรวมถึงสกิลจูสไตล์นะครับที่ทำให้เพิ่มความสามารถในการฟันเวลาฟันแต่ละครั้งเนี่ยทำให้เกิดดาเมจจริงรวมถึงอันตินะครับผมที่เวลาเรากดแล้วเนี่ยจะสามารถวิ่งได้ไวแล้วก็ฟันศัตรูได้อย่างรัวๆเลยทีเดียวถ้าไม่นับเรื่องของสกิลแล้วนะครับบอกเลยว่ามาสเตอร์ยีเป็นตัวละครที่ดีไซน์เท่มากๆตัวละครผู้ชายถือดาบตัวคล่องแคล่วฟันไวยังไงซะสายมะเร็งก็ต้องถูกใจตัวละครนี้อย่างแน่นอนฮะและนั่นครับก็คือเหตุผลที่ทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่หลายๆคนนะครับเลือกที่จะหยิบตัวนี้ออกมาโดยที่ไม่สนใจหน้าที่ของตัวเองเลยเน้นแต่ว่าเอาเท่ไว้ก่อนเพราะว่าพูดตรงๆว่ามาสเตอร์ยีเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถทำดาเมจได้ต่อเนื่องหากเข้าถูกจังหวะนะครับผมแต่คนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปฟันยับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่รอให้ตัวแทงค์เปิดก่อนหรือแม้กระทั่งการเข้าที่ผิดจังหวะการโดดเข้าไปฟันศัตรูในขณะที่ศัตรูกำลังอยู่กันเป็นกลุ่มๆเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ยีแพ้ทางมากๆเพราะไม่สามารถเก็บเป็นตัวๆได้นะครับมาสเตอร์ยีเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ทำดาเมจรัวๆแล้วเนี่ยจะเป็นตัวละครที่น่ากลัวมากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปฟันมั่วๆเลยฮะทำให้มาสเตอร์ยีสามารถตายได้อย่างง่ายเพราะโดน CC ประเคนใส่นั่นเองดังนั้นนะครับทำให้มาสเตอร์ยีครองบัลลังก์อันดับที่4ในการเป็นมะเร็งนะครับผมครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูอันดับ3กันดีกว่าว่าอันดับ3เนี่ยจะเป็นตัวละครอะไรตัวละครอันดับ3ครับผมได้แก่น้องปุยทีโม่นั่นเองน้องปุยทีโม่นี่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าความน่ารักของมันทำให้มันกลายเป็นมะเร็งนะฮะแต่เพราะความที่มันเล่นง่ายมันกวนและมันน่ากลัวมากๆและที่สำคัญครับคือสกิลที่3ของมันเนี่ยเวลาที่เราโจมตีปกติจะทำให้ติดพิษด้วยเวลาที่เราไปสู้ในเลนกับมันเนี่ยจะทำให้เราแพ้เลนได้ง่ายมากๆในทางกลับกันนะครับทีโม่ก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากๆทำให้มะเร็งเนี่ยหยิบมาเล่นบ่อยๆเพราะความโกงของมันนั่นเองรวมถึงสกิลอันตินะครับที่ทำการวางเห็ดล่องหนลงไปเมื่อศัตรูมาเหยียบก็จะทำให้เดินช้าลงแล้วก็ดาเมจแรงมากๆด้วยทำให้คนหลายคนเนี่ยยกให้เป็นมะเร็งอันดับ
ต้นๆของเซิร์ฟเวอร์เลยเพราะความน่ารำคาญของมันนั่นเองรวมถึงถ้าเจ้าทีโม่เนี่ยอยู่เฉยๆในพุ่มเนี่ยหรือว่าอยู่เฉยๆกับพื้นเบิร์นปกติเนี่ยทำให้มันหายตัวได้ด้วยดังนั้นมันจึงเป็นตัวละครที่น่ารำคาญสุดๆเลยฮะใบได้ติดพิษสโลและยังมีกับดักวางอีกถือว่าเป็นมะเร็งที่ส่งประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่านะครับถึงทีโม่จะเล่นง่ายแต่ว่าเป็นตัวละครที่บางแล้วก็ตายง่ายเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเหล่ามะเร็งทั้งหลายก็เลือกที่หยิบมาเพราะความโกงของมันแต่ว่ามันก็ตายง่ายเช่นกันทำให้เหล่ามะเร็งเนี่ยพาทีโม่ไปตายฟรีในหลายๆครั้งเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอันดับ2ในมะเร็งเนี่ยจะเป็นตัวอะไรมะเร็งอันดับ2นะครับผมต้องยกให้ชายผู้นี้ครับเซธ The Master of Shadowเซธ The Master of Shadow นะครับเอาง่ายๆก็คือเซธเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องเป็นมะเร็งแน่นอนไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะเป็นเพราะความเท่ของมันนั่นเองด้วยความที่ว่ามันเป็นนินจาครับทำให้ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่นิยมมากๆในการหยิบมาเพราะหน้าตาและความสามารถของมันโดยเซธเนี่ยครับมีวิชานินจาอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะความสามารถของมันเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับยกตัวอย่างเช่นมันสามารถแยกร่างออกมาได้สามารถปาดกระจายแบบนี้ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราแยกร่างออกมาแล้วปาดกระจายมันสามารถปาดกระจายพร้อมกันได้อีกด้วยแล้วถ้าเกิดว่าสามารถเข้าไปหาศัตรูได้ใกล้มากพอก็สามารถฟันกวาดศัตรูรอบข้างได้ด้วยรวมถึงสกิลอัลติเมทเดธมาร์คของมันเนี่ยเท่มากๆเลยโดยการทิ้งร่างเงาของตัวเองไว้และพุ่งมาหาศัตรูอย่างรวดเร็วและเมื่อครบคอมโบเนี่ยหลังจากที่กดอัลติไปก็จะเกิดระเบิดดังตุ้มนะครับทำให้ตัวละครแชมเปี้ยนของศัตรูตายอย่างรวดเร็วดังนั้นถึงไม่แปลกใจเลยครับว่าจะเป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งเนี่ยเล่นไม่เป็นตัวละครมันเล่นยากมากๆเลยนะครับผมการที่จะทำคอมโบแล้วสามารถฆ่าได้เนี่ยต้องใช้ทักษะในระดับสูงเลยแต่เมื่อคนไม่สนใจในเรื่องของการเล่นสนใจแค่การดีไซน์ตัวละครเท่ไปวันๆทำให้ตัวละครนี้เป็นมะเร็งไปในอันดับ2นั่นเองครับและก็มาอันดับ1กันนะครับว่าที่มะเร็งตลอดกาลและทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นตัวอะไรนั่นก็คือแล้วก็มาถึงอันดับ1จนได้ครับผมซึ่งบอกเลยว่าผลมันล็อกอยู่แล้วครับนั่นก็คือยาสุโอะ The Unforgiven นะครับนักดาบของชาวโลเนียซึ่งความเป็นมะเร็งของตัวยาสุโอะนี่ถือว่าเป็นตำนานระดับ e-sport ของวงการเกมเลยทีเดียวดูตัวยาสุโอะครับมีสกิลที่หลากหลายความสามารถมากๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาบในการสร้างพายุขึ้นมาเพื่อปัดศัตรูให้ลอยขึ้นไปหรือแม้กระทั่งการตวัดดาบให้เป็นม่านลมเพื่อกันสกิลจากศัตรูได้รวมถึงสามารถพุ่งไปหาศัตรูหรือมินเนี่ยนต่างๆเพื่อทำคอมโบอย่างต่อเนื่องและอันติที่สามารถขึ้นไปฟันศัตรูกลางอากาศได้เรียกได้ว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ครบเครื่องสุดๆนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นนักดาบซามูไรสุดเท่นะครับทำให้ตัวละครนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆสำหรับเหล่ามะเร็งเพราะผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่ไม่สามารถทำคอมโบที่สุดยอดของมันได้เนี่ยจะทำให้ตัวมันไม่มีประโยชน์ต่อทีมเลยและเมื่อเล่นไม่เป็นก็เท่ากับแจกและเมื่อแจกก็ทำให้ทีมแพ้นั่นเองฮะแต่ทางกลับกันนะถ้าเกิดว่าโปรเพลเยอร์ได้มาจับตัวยาสุโอะแล้วเนี่ยจะเป็นนักดาบซามูไรที่โหดมากๆเลยนะโดยความโหดของมันเนี่ยถึงขนาดว่าโปรเพลเยอร์ตั้งชื่อว่ายาสุโอะกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวละครเนี่ยต้องทำคอมโบให้เป็นนะครับผมไม่งั้นจะทำให้ตัวละครยาสุโอะเนี่ยขาดดาเมจไปมากๆทำให้ไม่มีประโยชน์ต่อทีมเลยคิดภาพนะครับเราต้องใช้สกิล1ให้โดน2ครั้งนะครับถึงจะสามารถเลี่ยงดาบแห่งพลังลมอย่างนี้ได้เมื่อเราปล่อยออกไปจะทำให้ศัตรูน็อกอัพขึ้นมาและเมื่อศัตรูน็อกอัพขึ้นมาเราก็ถึงสามารถใช้อันติได้มันไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปกดอันติให้ได้เฉยๆเลยนะฮะนี่ยังไม่รวมการที่มันสามารถสไลด์ไปหาศัตรูหามินเนี่ยนได้รอบตัวนะฮะซึ่งขนาดเล่นในคอมว่ากด2มือเนี่ยมันก็ยังยากอยู่นะครับและคิดภาพว่ามันไปในมือถือเนี่ยมันจะยากขนาดไหนดังนั้นเนี่ยทำให้ผมมั่นใจได้เลยครับว่ายาสุโอะครับจะเป็นมะเร็งในทั้งเวอร์ชั่น PC และเวอร์ชั่นโมบายอย่างแน่นอนดีไม่ดีในโมบายอ่ะมันเป็นมะเร็งมากกว่า PC อีกนะสุดท้ายนี้นะครับผมบางทีมะเร็งอาจจะไม่ใช่อยู่ที่ตัวละครครับแต่มันอยู่ที่ผู้เล่นมากกว่าผู้เล่นที่ไม่สนใจเลยว่าตัวละครนั้นมันจะต้องทำยังไงบ้างถึงจะสามารถดึงประสิทธิภาพของตัวละครนั้นๆออกมาได้อย่างเต็มที่บางทีก็แค่อยากเล่นเพราะว่ามันเท่แค่นั้นเองหรือบางทีแค่อยากเล่นเพราะมันอยู่ในกระแสดังนั้นการที่จะไม่เป็นมะเร็งนะครับก็คือเราต้องไปฝึกเล่นก่อนไม่ว่าจะเป็นการฝึกกับบอทก่อนการฝึกกับบอทไม่น่าอายครับทุกคนต้องมีการฝึกก่อนที่จะเก่งไล่ขึ้นมาเป็นระดับแคชชวลระดับทั่วไปและถ้าเกิดว่าเรามั่นใจในฝีมือมากพอเราก็ค่อยเข้าไปเล่นแรงก็ยังไม่สายครับ
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท็อปไฟมะเร็งแน่นอนนะครับใน LOL Mobile ในอนาคตนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบใจอย่าลืมนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ฮะแล้วก็กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะครับผมหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยหากท่านต้องการจะสนับสนุนผลงานของผมนะครับขออย่างเดียวฮะกด Subscribe ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า